ต้องเอ้ยไปสวบดาเขาจะได้บาดอีกเฮ้ยเฮ้ยไปไม่ต้องมากัดกันนะครับสวัสดีเช่นเคยวันนี้นะวันนี้เราก็ได้รับภารกิจเสริมนะครับพวกพี่ๆทหารนะครับเขาอยู่ในป่าเขาโทรมาให้ผมไปหาปลากับเขานะวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับไปดูการผจญภัยการหาอาหารหรือว่าการที่จะเอาชีวิตรอดในป่านะครับในพื้นที่นะครับจากเรื่องเล่าจากไปด้ามขวานนะครับวันนี้ก็จะไปผจญภัยให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้ดูการวิถีนะครับการอยู่การกินของพี่ๆทหารเขานะครับอยู่ในป่านะครับเวลาว่างเขาจะทำอะไรนะครับเขาจะหาภารกิจเสริมหาปลาอะไรมากินในชุดในหน่วยอะไรก็แล้วแต่ครับต้องมีประสบการณ์นะครับแล้วก็ต้องรู้ทางรู้พื้นที่ด้วยนะครับผมก็มีพื้นที่นะครับแล้วก็ได้โทรบอกเพื่อนๆแล้วมาเป็นยามคอยเหตุอะไรต่างๆเวลาผมจะขับรถไปนะก็โอเคไปดูกันนะครับภารกิจเสริมไปนะครับแล้วเราก็มาถึงเรียบร้อยนะครับนะเราก็มาถึงผ่าแดดมาเลยวันนี้นาก็มาดูนะครับนาว่าเขากำลังจะหาปลาด้วยวิธีอะไรกันนะมาดูอ้าวเราก็ลงตะข่ายแล้วพี่น้องระวังเป็นลมแดดเด้อกำลังใส่ตะข่ายอยู่นะครับก็ใส่ผ่าแดดเลยนะก็ต่างเล่นน้ำเย็นๆด้วยนะครับวันนี้ภารกิจเสริมของผมก็ได้มาเป็นเพื่อนพี่ๆเขานะครับลูกสาล่ามันมาด้วยด้วยนี่ลูกสาล่านี่มันร้อนนี่มันร้อนมันมาด้วยด้วยนี่แต่เข้าล่มไปเอาเบิ่งดูตะข่ายกี่หัวกี่ด่างนี่ทั้งหมดนี่1 2 3 4 6ด่างตะข่าย6ด่างเอา6หัวเอาถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงแหละมันอยากลงน้ำบ่เว้ยลงไปโดดลงไปไอ้ลึกดิไอ้โดดลงไปโดดลงไปขึ้นไปได้ใหม่นั่นเออเดินไปตามไม้เลยไปสี่ขาไปเร็วมามาคุณพี่หาอะไรน่ะนะฮะหาอะไรอ่ะหาปลาหาปลาปลาเข้าไปในปลาเข้าไปทางในเข้าไปในรูบ่โอ้ดูผักกระจองพี่น้องผักพลายนั่นเองนะครับเราสามารถนำไปหาปลาได้นะครับ อ่ะตอนนี้ก็แดดเหลือเกินนะดูพี่เขาทำอะไรนี่เจอไหมเจอตัวไหมเจออยู่จับไม่ทันเจอจับไม่ทันตัวใหญ่ไหมพี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่นะเอาจับกับคอออกมาดูกับคอออกมาดูหลายตัวเด้อผมมานั่งดูเมื่อกี้ครับเออพี่นี่หุ่นเหมือนอาจารย์แมนเลยนะคล้ายๆอาจารย์แมนเลยพี่นี่ได้ไหมพี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่แน่นอนไม่อยู่กับพี่นั่นแหละป้าไม่ต้องไปมองที่อื่นพี่ว่าตัวใหญ่เนาะผมได้ยินเสียงเลยมันห้องอยู่มาหันเนี่ย
ลามันร้องโกกๆอยู่เอาได้บ่ได้บ่คุณพี่เอาให้ได้คุณพี่อืมไม่ได้ของแท้อยู่เยอะเด้อของแท้ของแท้เอาได้ไหมเอาไหมพี่กำคอกำคอกำคอเลยพี่พี่มุดเข้าไปเลยมุดเข้าไปเออมุดเข้าไปนั่นแหละได้ไหมพี่อู้อู้ผมรู้เลยว่าตัวใหญ่พี่จับออกมาจับออกมาได้ยังยังได้ยังคุณพี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียงมันลิ้นมาทำนั่นเสียงมันร้องอู้ๆเลยเอาเลยพี่เอาใส่หลักเพื่อไปเห็นอีกเถื อ้าวเราก็มาเริ่มกันนะครับมาเริ่มไล่กันเลยนะนี่คือการไล่ปลานะครับเข้าตาข่ายนี่โอ้อาจารย์ระวังเด้อเห็นแต่หัวนู่นน่ะโอ้อาจารย์อาจารย์เพชรจอดเลยเห็นแต่หัวเลยพี่น้องนี่คือวิธีการไล่ปลาเข้าไปติดตาข่ายคุณพี่พี่จมน้ำหรือว่าว่ายน้ำล่ะพี่จมน้ำหรือว่าว่ายน้ำบอกด้วยนะถ้าจมเดี๋ยวจะโดดลงไปช่วยเออถ้าว่ายก็โอเคโอ้ถ้ามีแฮนี่จมเลยตรงนี้ดินแข็งโป้งจมเลยอุ้ยป้าป้าป้าไหนอ่ะนี่อยู่นั่นอุ้ยเราเจอตัวแล้วไหนอ่ะนี่เราเห็นตัวหนึ่งแล้วพี่น้องโอ้โดดไปแล้วโอ้ปลาโดดมาแล้วพี่พี่ไล่ปุ๊บมันโดดมานี่เลยครับนะครับเราก็มาดูประวัติของบ่อน้ำข้างภูเขาแห่งนี้นะครับเมื่อก่อนช้างป่านะครับช้างป่าจะลงมาเล่นน้ำหรือว่าลงมากินน้ำอยู่ตรงนี้บ่อยนะครับเพราะว่าเขาข้างหลังผมนะครับแล้วก็ต่อยาวไปภูเขาอีกลูกนึงนะครับเขาเรียกว่าเขาม่อแตนะครับยาวเข้าไปข้างบนมันมีช้างป่าอยู่นะครับและปีที่แล้วเขาก็ลงมากินน้ำตรงนี้นะครับบ่อตรงนี้มันก็เลยเกิดเป็นบ่อนะครับแล้วก็มีน้ำขังนะเพราะว่าขังน้ำจะไม่แห้งนะครับตลอดทั้งปีเลยนะเพราะว่ามีช้างลงมาเล่นน้ำบ่อยๆนะครับแล้วก็ลงมากินน้ำนะครับแล้วแถวนี้บ่อแห่งนี้ชาวบ้านเขาเรียกว่าบ่อช้างนะครับบ่อช้างแล้วก็หลายๆคนชาวบ้านนะครับก็มาหาปูหาปลานะครับก็ใช้ประโยชน์ไปร่วมกันนะครับกับช้างป่าช้างป่าก็จะลงมากินน้ำตรงนี้นะครับเมื่อถึงเวลานะทุกปีเขาจะลงมากินน้ำอยู่ตรงนี้นะครับฤดูแล้งนี่แหละนะปีนี้ก็น่าจะมาอีกนะครับไม่นานนะครับก็น่าจะมานะครับเวลาเข้ามาเขาก็จะมาเล่นน้ำเป็นฝูงนะครับฝูงใหญ่นะครับเมื่อปีที่แล้วนี่ก็มา8ตัวนะครับช้างป่านะลงมาจากเทือกเขาข้างบนนะปีที่แล้วนะผมก็ได้ไปไล่อยู่นะครับเขาก็มาอยู่ประมาณสัก 5-6 เดือนนะถึงได้กลับขึ้นภูเขาไปนะเวลาเขาลงมานี่เขาจะลงมานานนะครับช้างป่าเพราะว่ามันมีต้นกล้วยนะครับมีต้นกล้วยมีอาหารนะครับมีอาหารต่างๆมันก็โอ้ยปะโคใหญ่โอ้ยโอ้ยปะโคใหญ่เมื่อกี้ก็เล่าประวัติบ่อช้างอยู่นะครับปลาช่อนใหญ่โดดเข้าไปในรูอีกแล้วนะก็เดี๋ยวให้พี่เขาไปลากมันออกมาจากรูนะว่าจะตัวใหญ่ขนาดไหนเมื่อกี้ผมเห็นตัวใหญ่เลยนะครับก็นั่นแหละนะครับประวัติของบ่อแห่งนี้เขาเรียกว่าบ่อช้างนะครับบ่อช้างนี้ช้างจะลงมากินน้ำทุกปีนะครับทุกปีปีที่แล้วก็ลงมานะครับปีนี้ก็น่าจะลงมาอีกนะครับเพราะว่ามันแห้งแล้งนะเดี๋ยวเขาก็ลงมานะครับเดี๋ยวถ้าเขาลงมาเดี๋ยวเวลาผมมาไล่หรือว่าผมมาเขาเรียกว่าอะไรนะประคองช้างนะครับประคองช้างไม่ให้ลงมากินพืชผักของชาวบ้านนะครับส่วนผลไม้ของชาวบ้านเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับดูเขาลงมานะช้างป่าหลายตัวนะครับหลายตัวอยู่มีตัวใหญ่นะครับบ่อตรงนี้เขาลงมาบ่อยนะเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้เราก็มาดูพี่ๆเขาหาปลาก่อนนะครับผมก็มาให้กำลังใจเหมือนเดิมนะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวค่อยโดดน้ำตุ้มนะโอเคเดี๋ยวขุ่นกระมังกันนะครับเออไม่กระตุ้งเงือกหนวดเสือได้ไงพี่ปลาตัวเบลอเลยเข้าไปในรูต้นไม้เอาคุณพี่วิดน้ำเลยแห้งแน่นอนพี่ใช้มือสะปลามันจะบกบอลล่ะนะครับสรุปแล้วนะพี่เขามาหาปลาวันนี้พามาหานะพี่เพชรก็ยังลงหาปลาอยู่ดูนะ
ไม่ได้นะครับปลาไม่มีนะผมก็จะกลับแล้วนะก็กลับไปให้อาหารเด็กๆก่อนนะเด็กๆหิวข้าวแล้วนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมกลับไปให้อาหารเด็กๆก่อนวันนี้ก็มาก็นึกว่าจะได้นะครับก็ปลามันมีนะปลามันมีแต่ว่ามันไม่โดนตะข่ายก็ไม่รู้ว่ายังไงนะครับก็ไม่รู้จะว่ายังไงไปกลับโอเคนะครับวันนี้ก็รีบจากภารกิจหาปลานะครับไม่ได้ไม่หมานเลยนะก็รีบกลับมาดูเจ้าสี่ขาเหมือนเดิมนะนี่หิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วได้กินตอนเย็นวันนี้ไม่ว่างก็จะผสมปลากระป๋องเหมือนเดิมวันนี้เรามีผู้ช่วยนะครับผมมีผู้ช่วย1คนแจ๋วมีผู้ช่วยวันนี้เอาสมเลยหน่อยอันนี้สมลงไปคนลงไปไปก่อนนี่เก็บไปก่อนไม่ได้ไม่ได้เร็วมากเลยไม่ได้เลยนี่เต็มปากเต็มคำเลยเขาจะเอาปลาป๋องผสมอาหารให้กินนี่ใจเย็นๆนักเลงนักเลงสองขาเราใจเย็นใจเย็นครับล็อกคอเลยล็อกคอล็อกคอใจเย็นล็อกคอไว้โอ้ล็อกคอ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 ไม่ได้มันดื้อแห้งนี่ลูกใครนี่เอาไปเด้อลูกใครนี่ไอ้สมแล้วเนาะอ้าวนะครับวันนี้เรามีผู้ช่วยมา1คนเอาเทให้มันเลยหิวหิวหิววันนี้ไปหาปลาหลายหน่อยวันนี้ไอ้กินด้วยกันดีๆเฮ้ไอ้สองขาเนี่ยสำคัญนะไป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 หิวแล้วเร็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 วอันนี้แก๊งที่สองเอาให้นี่แหละเออไปแม่ไปกินกับเขาแม่รวมด้วยช่วยกันเด้อแอนนี่อักบานะครับชื่ออักบาแต่ว่าเป็นอิสลามนะครับอิสลามที่เป็นคนรักหมาเหมือนกันนะเป็นคนรักหมาแต่ว่าแตะเนื้อต้องตัวหมาไม่ได้นะครับแต่จะให้อาหารอยู่นะแต่ว่าไม่แตะเนื้อต้องตัวนะครับเพราะว่ามันผิดธรรมเนียมนะก็เลี้ยงหมาเหมือนกันนะแต่ไม่จับตัวหมานะเนี่ยอักบาไปเอานี่อีกแก๊งนึงอันนี้นี่นางสาวดำเราตัวเล็กๆกินกับแมวกินกับแมวกินด้วยกันกินด้วยกันแมวกับหมาอยู่ด้วยกันโอเคแมวกับหมานี่อยู่ด้วยกันนะครับนี่และตรงนี้ก็เป็นคุ้มข้างเมมนะครับวันนี้ผมไม่ทันจริงๆนะไม่ทันเดี๋ยวผมต้องไปปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรยามอะไรอีกนะก็เลยให้น้องๆเขาพามาให้ด้วยก็ไม่ทันนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับชีวิตมีค่าเสมอนะหมาจรอ่ะเอาเทไปนี่แหละเดี๋ยวมันมากินเองไปวันนี้ก็นะครับวันนี้ก็มีผู้ช่วยมา2คนนะผู้ช่วย2คนวันนี้ก็ไปหาปลาด้วยกันนะครับแล้วก็ไม่ได้ปลาไม่ได้ปลาไม่ได้อาหารอะไรเลยนะก็รีบกลับมาให้อาหารเด็กๆ4ขานะครับเขาก็หิวนะเดี๋ยวผมก็ต้องปฏิบัติหน้าที่อีกนะวันนี้ก็ไม่ทันนะครับการให้อาหารหมานะครับการให้ข้าวหมานี่มันไม่ใช่ว่าจะง่ายๆนะครับไหนจะต้องไปผสมไหนจะต้องเดินนะครับให้มันทั่วอีกนะมันก็เป็นกว้างนะครับมันก็ไม่ทันนะเดี๋ยวผมก็ต้องเข้าเวรอยู่ประมาณ6โมงกว่านะครับ6โมงครึ่งผมก็ต้องไปปฏิบัติหน้าที่อีกนะโอเคนะวันนี้เรามีผู้ช่วยเนี่ยเวลาผมไม่อยู่ก็ฝากน้องๆเขานี่แหละนะครับมาแก๊งนี้แก๊งนี้กำลังโตเลย
ไป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 มา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 ทั้งหมดเลยนี่การที่เราผสมอาหารนะครับผสมปลากระป๋องลงในอาหารเม็ดนะเขาจะกินดีนะครับมันจะได้กลิ่นหอมพอกลิ่นหอมเขาก็จะกินหมดทุกเม็ดเลยอะไรกินหมดทุกเม็ดเลยนะครับก็ไม่เหลือนะเขากินดีมากนะครับสำหรับอาหารที่ผสมปลากระป๋องนะครับบางทีอาหารเฉยๆเขาก็กินบ้างไม่ค่อยกินบ้างนะครับแต่ถ้าผสมปลากระป๋องนี่มันจะหอมนะก็กินดีว้าวทำไมไม่ไปกินข้าวกับเขาเหรอเหรอเฮ้ยไอไม่ต้องมาโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตนะครับปิดคลิปไว้เท่านี้นะก็มีนักเลงอยู่นะครับก็วุ่นวายนะพอสมควรต้องไม่ต้องโอ้ยโอ้นะก็ถ่ายทอดนะครับเรื่องราวการผจญภัยวันนี้นะครับนะก็ไม่ได้ปลาไปหาอาหารก็ไม่ได้นะครับก็กลับมาให้อาหารเด็กๆนะครับสิโอ้เห็นไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอ้ยไปสวบดากเขาจะได้ป่ะนี่ว้ายโอเคนะครับนะคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปก่อนนะครับตอนนี้กำลังวุ่นวายเลยนะนักเรียนกำลังห้าวเลยนะใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญตลอดไปนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้แล้วก็ไม่จนนะครับขอให้มีความสุขมากๆโอเคดีครับสวัสดีหน่อยนักเรียนหือโหดเนาะ